เป็นที่รองเท้าว่าก็วันนี้นะครับเรา Nation Story อยู่กับมูฮัมหมัดอุสมานมูซานะครับนักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยครับวันนี้เราจะมาแข่งคอสบาร์ชาเลนจ์กันที่3จุดนะครับพร้อมไหมครับหมัด Let's go Hola Nation Story Hola me llamo Muhammad Soy jugador de fútbol sala de la selección tailandés y ahora jugando en España. ก็เป็นแม่กับยายผมครับคือผมก็จะโตมากับคุณยายครับยายจะเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแม่ผมได้ไปทำงานต่างประเทศครับก็อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งทีมชาติครับคุณยายก็จะมาดูผมตลอดอะไรเงี้ยแต่แม่ก็นานๆทีจะมาก็คือโรงเรียนหนังสือแขกจะมีสนามเล็กๆให้เตะเล่นกันพอหลังก่อนละหมาดมักกะเหล็บอย่างเงี้ยก็ชวนกันไปเตะเล่นกันเตะเล่นแล้ววันนึงแบบพวกผมชอบกันอ่ะก็จะได้ชวนกันไปเตะสนามที่มันแบบมีมาตรฐานมากขึ้นผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนตั้งแต่ประถมครับตอนอยู่ประถมเล่นบอลกีฬาสีใครเล่นดีอย่างเงี้ยโค้ชครูพลาบเขาอาจารย์สมานเขาก็จะจับนักกีฬาแต่ละสีฟ้าสีแดงสีอะไรเงี้ยมารวมกันเพื่อจะไปแข่งวันนึงผมได้มาแข่งในสนามเนี้ยสนามตั้งอยู่หนุนพงเนี่ยแล้วโค้ชทีมวัดเบนจะมาประพีจับได้มาเห็นพวกผม4คนแล้วก็แนะนำว่าพวกคุณ4คนเนี่ยลองไปคัดโรงเรียนมัธยมวัดเบนจะมาประพีดูไหมถ้าคัดติดอ่ะจะได้โควต้าช้างเผือกซึ่งพวกผมก็ตอบตกลงอยู่แล้วเพราะว่าอยากที่จะเข้าอยู่แล้วด้วยอยากที่จะไม่เสียค่าเทอมเรียนอยู่แล้วด้วยเลยครับก็ไปกันแล้วก็ติดกัน4คนเลยครับเรียนเสร็จมันต้องมาซ้อมไหนจะมีการบ้านที่เราต้องทำอะไรเงี้ยเราต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ซึ่งตอนนั้นอ่ะผมอยู่วัดเบนอ่ะม.1ผมก็ทำได้ม.2ผมเริ่มจะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยขี้เกียจแล้วก็คิดว่าแบบการเรียนไม่สำคัญเพราะว่าผมโฟกัสผิดจุดอ่ะพี่คือแบบอยากจะเล่นบอลอย่างเดียวอยากจะเล่นบอลอย่างเดียวไม่ได้แบบสนใจในการเรียนมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดมากอ่ะตอนนั้นก็คิดว่าแบบเล่นบอลไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องมีความรู้ก็ได้เรากีฬาเป็นตัวแบบตัวนำซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยถ้าเรามีความรู้แล้วเราเรียนควบคู่กับเล่นบอลไปด้วยกันได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยเราเหนื่อยกว่าคนอื่นเราหนักมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นเราต้องได้รับสิ่งที่เราควรจะได้รับมากกว่าคนอื่นเด็กใช่แล้วก็ด้วยวัยด้วยพี่วัยวันละเริงแบบเพื่อนชวนโดดก็โดดเพื่อนไม่โดดเราก็ชวนเพื่อนโดด อะไรแบบนี้พี่ ไม่เคยโดดซ้อมครับเคยโดดเรียนแต่ไม่เคยโดดซ้อมครับโดดเรียนมีอะไรยึดเหนี่ยวผมตอนนั้นผมใช้แค่ความสนุกความสนุกอย่างเดียวพี่ความสนุกแล้วก็มันก็เป็นแบบด้วยวัยแบบผมสนุกมาเรื่อยๆจนมาถึงอายุ15ที่เข้าล่านิทิตบางเขนอ่ะซึ่งผมได้แบบรู้ตัวเองว่าแบบผมตั้งเป้าไว้แล้วว่าผมต้องเป็นนักกีฬาฟุตซอลลีกให้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพื่อนผมที่เล่นอยู่แบงคอกครับแล้วก็อยู่ธรรมศาสตร์แล้วก็อาจารย์นครครับอาจารย์นครก็คือโค้ชราชนิทบางเขนที่เป็นคนเห็นแววผมตอนผมอยู่วัดเบนแนะนำให้มาคัดที่นี่มาคัดให้ที่เราที่จังเขตแล้วผมก็ติดแล้วผมก็อาจารย์นครคือสอนผมทุกอย่างเหมือนพ่อผมคนนึงอ่ะสอนแบบคือปลูกฝังให้ผมเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งในสนามแต่นอกสนามคุณต้องแบบนอบน้อมนะอะไรเงี้ยมันก็ติดตัวผมมาตลอดครับตอนผมเข้าราชินีบางเขนมาผมแบบขอกลับเลยพี่แบบอยู่ไม่ได้กินนอนที่นี่ซ้อมตีตื่นตีห้าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมแบบซ้อมหนักไม่ไหวโดยที่แบบเราเมื่อก่อนเราก็ชอบบอลชอบซ้อมนะครับพอมาเจออะไรที่แบบแม่งหนักจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าแบบไม่ไหวช่วงอาทิตย์2อาทิตย์แรกผมแบบไม่ไหวยานครก็บอกว่าเอ้ยทำไมแบบไม่เรียนเลยผมก็อ้างว่าแบบเรียนไม่ไหวอะไรครับซ้อมหนักอะไรครับโดดเรียนหนีมานอนอะไรครับอาจารย์นครก็แบบถามว่าทำไมคนอื่นไปเรียนได้อะไรเงี้ยจนมาถึงจุดนึงที่ผมได้เป็นกัปตันทีมแล้วก็ได้แชมป์ในรายการไมโลฟุตซอลไมโลผมก็คิดว่าแบบเนี่ยที่จานครก็บอกว่าแบบที่เราซ้อมหนักกันเนี่ยวันนี้มันก็ได้เห็นผลแล้วอะไรเงี้ยมันก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าพวกเราทํางานมาหนักกันจริงๆเราได้สิ่งที่เราควรจะได้มันก็ทําให้ผมคิดได้ว่าเราต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อจะประสบความสําเร็จไปอีกอะไรแล้วโดดเรียนตรงไหนตอนโดดเรียนตอนนั้นโดดพี่ตอนม.4ก็มีครับจนแบบโดดจนจานครผมเคยโดนจานครตีครับมันไม่มีแบบมุมเป็นประจําหรอกพี่มันก็จะอยู่เป็นจุดๆอ่ะอาจารย์มาก็ไปอีกจุดนึงถ้าเป็นประจำเลยอาจารย์เขาก็จะรู้บางทีก็ไปตีเนียนกับเขาสมมติพี่อยู่ห้อง6ใช่ไหมครับวันนี้ห้อง6เรียนพละอยู่ผมห้อง12ผมไปมั่วกับห้อง6อะไรอย่างเงี้ยไปเล่นบอล
กับห้อง6แต่จริงจริงเราเรียนภาษาไทยอยู่เราไปเล่นพละกับเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นแบบนั้นอ่ะวิชาที่ชอบผมชอบวิชามันเป็นวิชาทักษะอาชีพครับจะเรียน3ชั่วโมงก็คือจะอยู่ในสนามบอลเลย3ชั่วโมงครับก็คือชั่วโมงแรกก็จะเตะบอลครับพอเหนื่อยๆก็จะซุป2อีก2ชั่วโมงก็จะไปนอนเป็นเพราะว่าผมรักในกีฬาฟุตบอลด้วยมั้งพี่อย่างที่บอกผมโดดเรียนผมหนีเรียนแต่ผมก็มาจบที่ฟุตบอลนะพี่อันนี้เป็นแชมป์โคปาดาลูเซียตอนผมไปตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่คิดว่าตัวเองอ่อนสุดพี่คิดว่าเอ้ยเรามาจากลีกไทยเราเป็นคนไทยเรามาอยู่ตรงนี้อ่ะเราต้องแบบไม่เก่งใครพูดอะไรเราก็แบบฟังเราก็แบบว่าไม่มีโก้ในตัวเองเลยอะไรเงี้ยซึ่งพอผมอยู่ไปสักพักอ่ะทำให้ผมรู้ว่าแบบผมแสดงให้เขาเห็นว่าแบบผมทำได้แล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าฝีมือผมเพราะว่าโค้ชแบบชอบในสไตล์การเล่นผมอะไรเงี้ยผมก็เริ่มแบบมิกลินซีเนียร์ในทีมก็บอกว่าเม็ดถ้าแบบคุณมีอะไรคุณพูดเลยคุณแบบพูดได้นะอะไรเงี้ยเราพร้อมรับฟังคุณผมก็แบบบอกพอเราบอกเขาเชื่อเรามันก็ทำให้แบบเราเล่นกับเขาได้สมูทมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่ผมก็คิดว่าแบบตรงนี้แม่งสำคัญคือเราเชื่อว่าเรามีดีแต่เรายังดีไม่พอในที่นี้ก็คือเราดีได้อีกอ่ะพี่เราดีได้อีกเราต้องดีได้อีกอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็ได้รับวัฒนธรรมจากตรงนู้นมาผมคิดว่ามากเกินไปมันก็ไม่ดีของคนไทย 100% เลยมันก็ไม่ดีมันต้องบาลานซ์กันอย่างน้องนักฟุตบอลเงี้ยไปเตะเล่นอะไรเงี้ยผมคุยหมดนะแบบแถวบ้านผมอ่ะผมแบบน้องๆเขาไม่ค่อยกล้าคุยกับผมบางทีผมต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเขาแบบว่าไปแซวไปเล่นไปอะไรเงี้ยสมมติผมจะคุยกับคนนี้ใช่ไหมว่าเอ้ยเอ็งสี่อะไรเงี้ยคุยกันเรื่องพศอยู่ใช่ไหมครับนี่ก็บอก4-2 4-3ผมก็บอกว่าไม่ใช่รองเท้า4อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นๆอะไรเงี้ยครับรูปนี้ครับก็จะเป็นรูปครอบครัวผมนะครับเป็นภรรยาแล้วก็เป็นลูกสาวครับแต่งงานมาได้2ปีนะครับผมว่าทุกคนก็ต้องมีความรักเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับแล้วก็ภรรยาผมก็เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทุกๆเรื่องไม่ว่าจะปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่เป็นแบ็คอัพให้ผมตลอดก่อนหน้านั้นผมไปสเปนซีซั่นแรกผมจะอยู่กับแฟน1เดือน2เดือนวันนะครับและ8เดือนผมก็จะอยู่คนเดียวเลยซีซั่นที่2ผมอยู่กับแฟน5เดือนแล้วก็อีก5เดือนผมก็จะอยู่คนเดียวพอไปอยู่2คนจริงๆแล้ว5เดือนน่ะมันเป็น5เดือนที่แบบสำคัญมากๆอ่ะเป็น5เดือนที่แบบได้ใช้ชีวิตจริงๆอ่ะพี่เป็น5เดือนที่แบบอยู่กันแบบอย่างที่อยู่ที่บ้านที่ไทยมันก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแม่แฟนบ้างอะไรอย่างงี้บ้างใช่มั้ยครับแต่ผมไปอยู่ตรงนั้นพวกผมต้องช่วยกันจริงๆอ่ะได้อยู่กับกันครอบครัวแบบจริงๆหลังแต่งงานผมคิดว่าเป็นบททดสอบสำคัญของผมอันนึงเลยครับแล้วผมก็แบบผ่านมาได้แบบเรียกได้ว่าผมว่าคอมพีทอ่ะครับใน5เดือนอ่ะเฮ้อใช่ครับพี่เฮ้อๆลูกตอนนี้ลูกใครก็มองว่าแบบมันก็น่ารักนะพี่รักเขาแล้วก็ภูมิใจในตัวเขาที่แบบเขาทำอะไรได้ก็แบบดีใจเขาเดินได้เขาดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจอ่ะพี่ดีใจมากเลย ดีใจครับดีใจกับยิงข้าวอยู่ครับลูกเดินได้ นัดนี้ครับเป็นนัดอีกนัดนึงที่อยู่ในความทรงจำเพราะว่าผมโดนใบแดงด้วยพี่ผมอยู่ในห้องแต่งตัวผมแบบดูโทรศัพท์ผ่านไลฟ์สดครับแล้วในสนามมันเร็วกว่าไลฟ์สดอ่ะแล้วจังหวะที่เรานำ 3-2 อ่ะในสนามเฮแล้วผมรู้เลยว่าแบบทีมชาติไทยได้ประตูอ่ะเหลือไม่กี่วิอ่ะผมปิดไลฟ์สดผมวิ่งไปตรงหน้านั่นเราเขาเรียกอะไรหน้าทางเข้าอ่ะเขาไม่ให้คนโดนใบแดงเข้าไปดูผมแอบดูครับแล้วเขาวิ่งดีใจกันผมดีใจเลยครับแบบจังหวะนั้นอ่ะก็อยากจะให้แฟนๆฟุตซอลฟุตบอลชาวไทยหรือว่าคนไทยทั้งประเทศครับอยากให้เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาฟุตซอลที่จะแข่งขันในฟุตซอลโลกในเดือนกันยานี้ครับก็ผมเชื่อว่านักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนก็จะเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็สู้อย่างสุดความสามารถเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่เป็นกำลังใจให้ครับพี่เอาเรื่องเล่นมุกเอาออกดีกว่าพี่ไม่หาไม่เดี๋ยวเพิ่มไม่เอาเดี๋ยวพี่ผมมีมุกเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นท่าไม่ตายผมไงพี่